สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เรามาเริ่มกันประเด็นของไส้กรอกมรณะจริงๆแล้วก็เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนะจริงๆมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูยอเนื้อแดงเนื้อเทียมนะเรารู้อยู่แล้วว่าบริษัทที่ผลิตเหล่านี้เนี่ยปกติจะต้องมีมาตรฐานมีการควบคุมปริมาณสารไนตรัสไนเตรตที่เอาไว้คงสภาพอาหารให้มันอยู่ได้นานแต่การที่เขาใส่มากกว่าเกินมาตรฐานเนี่ยก็จะทำให้สารเหล่านี้เนี่ยปนอยู่ในอาหารที่เขาขายสารเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะไนเตรตไนตรายเนี่ยจริงๆแล้วมีในยาด้วยนะครับยาที่แพทย์เราใช้ในปัจจุบันนะแต่เมื่อไหร่ที่เราเอามาใช้ในผู้ป่วยเราจะระวังภาวะเม็ดฮีโมโกลบินนีเมียแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามันหลุดไปอยู่ในอาหารโดยที่ไม่มีใครคุมหรือมีคนมักง่ายนะฮะใช้สารเพื่อที่ต้องการจะทำให้อายุของอาหารเขาอยู่นานเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาไนไตรจะไปเปลี่ยนสภาพของเม็ดเลือดแดงนะให้สร้างสารเม็ดฮีโมโกลบินมากขึ้นจริงๆแล้วปกติร่างกายเราจะมีเม็ดฮีโมโกลบินอยู่แล้วเล็กๆน้อยๆไม่เกิน 1% แต่เมื่อไหร่ที่มันมีสารเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันจะเร่งการสร้างเม็ดฮีโมโกลบินเกิดภาวะเม็ดฮีโมโกลบินเยอะจนเราใช้คำว่าเม็ดฮีโมโกลบินนีเมียนะเรารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ไว้ก็ดีดังนั้นโอ้พอมันเริ่มมากกว่า 5% ก็จะเริ่มออกอาการบางคนเป็นถึง 30% บางคน 50% นี่อันตรายมากละปูพื้นฐานก่อนว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการออกซิเจน